สวัสดีครับวันนี้มากับผมนะครับในกับช่องกินเที่ยวเล่นนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งเจ้านี้เลยเครื่องเกมจาก Nintendo ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจสำหรับแฟนบอยที่รออยู่นะครับสำหรับสาย Nintendo วันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งเจ้า Nintendo Switch กันตรงนี้ต้องแจ้งว่า Nintendo ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับในเรื่องการรับประกันอะไรก็พยายามดูกันอีกทีนึงมาหลังจากเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับดูนะเปิดกล่องมาแล้วปุ๊บจะมีตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วจอยคอนโทรลเลอร์ซ้ายขวานะครับขึ้นมาดูกันนะครับจะเป็นจอยด้านขวาอันนี้เป็นกล่องสุดท้ายนะครับคราวนี้ในกล่องนะครับจะมีอะไรมาให้บ้างลองหยิบออกมาก่อนในกล่องนะครับก็จะมีใบที่เป็นคล้ายๆกับรายละเอียดของสายฝุ่นอันนี้เราอ่านไม่ออกเองข้ามไปก่อนแล้วกันตรงนี้จะเป็นสายอะแดปเตอร์ในการชาร์จนะครับตรงนี้จะเป็น HDMI ที่แถมมาคราวนี้จะมาในส่วนนี้ครับจอยคอนโทรลเลอร์จะเป็นตัวนี้ปุ๊บจะเป็นตัวนี้นะครับที่เอาไว้ปักอินกับชุดนี้ทางด้านล่างเมื่อกี้โอเคคราวนี้พอเสียบจอยแล้วจะมีตัวแพลิ่งตัวนี้ครับที่จะเป็นเหมือนกับอันหนึ่งอันสองแนวหนึ่งอันสองใน PlayStation นั่นเองนะครับจะมีให้สองตัวเนาะเป็นแอลนี่อันนี้คราวนี้ครับสิ่งที่ทำให้เจ้านี้ Nintendo Switch เนี่ยสามารถทำงานกับทีวีได้กลายเป็นคอนโซลก็คือตัวนี้ครับเจ้าด็อกกิ้งก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ด็อกกิ้งจาก Nintendo Switchการใช้งานก็ไม่ยากครับตอนนี้เราจะปักอินเข้าไปในช่องนี้นะครับจะมีตัวต่ออยู่คราวนี้พอวางสล็อตเข้าไปปุ๊บช่องนี้ครับจะมี USB 2 พอร์ตนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนาะเปิดออกมาอันนี้จะมีเขียนว่า AC adapter นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชาร์จไฟ USB HDMI out นะครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยสามารถเก็บสายได้อย่างละเอียดเลยนะครับในส่วนตัวแพ็กเกจเนี่ยถ้าเป็นชุดธรรมดาที่ได้มานี้เป็นสีนีออนเนาะพอจอยจะมี2สีแบบนี้นะครับจะใช้งานเจ้านี้ต้องซื้อยังไงเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันต่ออันนี้จะบอกว่าไม่ใช่เป็นการรีวิว 100% แต่ว่าจะเป็นการถ่ายวีล็อกเพราะวันนี้เพิ่งได้มาเลยแฟนซื้อให้เซอร์ไพรส์มากนะครับจริงๆแล้วถามว่าถ้ามีเจ้า Nintendo Switch เนี่ยเราควรจะมี PS4 ไหมหรือว่าคอนโทรลเลอร์อย่างอื่นไหมคำตอบคือผมมี PlayStation อีกหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็มีเจ้า Nintendo Switch เพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเดี๋ยวเราจะข้ามไปในส่วนที่เราประกอบเครื่องเล่นดูกันแล้วกันตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นการที่ลองเอา Nintendo Switch นะครับต่อข้างกับด็อกกิ้งเพื่อจะ portable ขึ้นทีวีแล้วตรงนี้นะครับเราจะแยกจอยคอนเป็น2จอยวันนี้จะมาลองเล่นเกม Overcook นะครับภาค2เลยเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะครับวันนี้จะมาลองเล่นกับแฟนดูนะครับว่าเราจะทำกับข้าวได้รอดหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปที่ Story Mode นะครับตอนนี้กำลังเลือกไปที่ Story Mode ครับเลือกอันนี้ผมลองเทสไปแล้วนิดนึงคราวนี้ก็เราก็โอเวอร์ไลท์เซฟได้เลยเห็นเงาในทีวีไหมฮะนั่นแหละครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เดี๋ยวข้ามไปต่อเล่นเลยดีกว่านะครับThank you.
ก็หมดแล้ววันนี้มาเก็ตคือมาเล่นเกมมาเถียงกันให้ดูนะครับถ้าใครที่รอตามขอบคุณคนเข้ามาดูมากครับรบกวนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวจะมีเกมที่ไปเที่ยว